สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนุกซี่เผยภาพล่าสุดผมร่วงหลังผ่าตัดคีโม3 รอบลั่นล้นซ่าจะมาแล้วเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่อยู่เคียงข้างร่วมทุกข์และสุขกันมานานกว่า5ปีแล้วสำหรับปูแบงค์เฮดและแฟนสาวนุกซี่อย่างเหตุการณ์ล่าสุดที่สาวนุกเข้ารับการรักษามะเร็งเต้านมและได้เข้ารับการผ่าตัดแล้วปูก็ดูแลเคียงข้างไม่ห่างล่าสุดนุกซี่ก็ได้อัปเดตอาการหลังเข้ารับการรักษามะเร็งเต้านมและได้ทำคีโมไป3 รอบแล้วซึ่งเธอต้องทำทั้งหมด18 ครั้งใน6 เดือน3 ครั้งเท่ากับ1 เข็มตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว3 ครั้งช่วงนี้ภูมิเริ่มลดผมก็เริ่มร่วงเรื่อยๆพร้อมอัปเดตภาพให้ชมกันเต็มๆโดยระบุว่าผมร่วงแล้วทุกคนเอาไงดีให้พี่ปูโกนให้เลยหรือว่าให้มันร่วงเองดีคาดว่า1-2 วันนี้คงบางจ่อยแน่ๆโลนซ่าจะมาแล้วงานนี้ก็มีหลายๆคนต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ